ดีค่ะพบกับพี่แนทเช่นเคยค่ะช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่แนทจะมีคำศัพท์พื้นที่ใครๆก็รู้จักแต่หารู้ไหมว่าคำนี้มีหลายความหมายค่ะคำนั้นนะคะก็คือคำว่า lost ซึ่งเป็น past tense ของคำว่า lose ที่แปลว่าทำหายค่ะยกตัวอย่างก็คือ I lost my pencil case แปลว่าฉันทำกระเป๋าดินสอหายค่ะแต่นอกจากจะแปลว่าทำหายแล้วนะคะถ้าใส่เข้าไปในประโยคอื่นๆก็ไม่ได้แปลว่าทำหายเสมอไปค่ะยกตัวอย่างก็คือ I'm lost แปลว่าฉันหลงทางค่ะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะก็สามารถแปลได้ว่าเราตามไม่ทันหรือว่าไปไม่ถูกแล้วนั่นเองค่ะซึ่งมักจะใช้กันเวลาสมมุตินะคะเวลาเราครูอ่านหนังสือให้เราฟังแต่เราตามไม่ทันนะคะเราก็สามารถพูดว่า I'm lost ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและในอีกกรณีหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่า lost เหมือนกันก็คือประโยคนี้ค่ะ I completely lost it แปลว่าฉันควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วค่ะซึ่งมักจะใช้กันเวลาเรารู้สึกโมโหจนเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้ค่ะและตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าคำว่า lost มีหลายความหมายด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทำหายหลงทางตามไม่ทันไปไม่ถูกหรือจะแปลว่าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการท่องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com search คำว่า Daily English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่ณัฐลาไปก่อนสวัสดีค่ะ